สีม่วงมากันไกลมาเด้เป็นอาหารของแม่มดจริงๆสวัสดีค่ะเจอกันในน้องกับแม่นะในช่วง AT กับสุว่าใช่ AT รีวิวนะคะขนมแม่มดค่ะเด็กๆเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเนาะแม่เอก็อ่านไม่รู้เรื่องเนาะก็เลยจะใช้แอปแปลภาษานะคะต่อไปนะคะแม่เอก็จะกดตัวที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปนะเพื่อเราจะได้ถ่ายตัวหนังสือนะคะเอาคำสั้นๆนะคะน้องเครื่องก็จะสแกนแล้วนะคะจากนั้นเขาบอกใช้นิ้วไฮไลท์ข้อความนี่แล้วก็จะไฮไลท์ข้อความนี่เลยนะคะประมาณนี้นี่แม่เอจะเลือกเนาะมีหลายคำแปลนะแม่เอจะเลือกอันนี้นะคะอันที่สองนี่เนาะแปลว่าแม่มดกระเป๋าของกระเป๋าก็สรุปแล้วนะคะก็แปลไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะก็คือสรุปแล้วก็มีคำว่าแม่มดเนาะเพราะว่าในหน้าศพก็จะมีแม่มดแล้วก็มีถุงแบบนี้นะคะถุงของแม่มดเป็นขนมของแม่มดเนาะเรามาแกะดูทำกันเลยนะคะก็จะดูภาพเอานะคะแกะเลยนะคะที่ออกมาเลยก็นี่มีอะไรบ้างก็จะมีช้อน1คันนะคะก็จะมีซองมาให้แห่ซองนะคะนะเราก็จะดูตามวิธีกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่คือเขาจะเป็นลายฉลุมาให้นะคะเราสามารถหักออกมาอย่างนี้ได้เลยเนาะสีฟ้าเหรอครับเพราะว่าถุงเป็นสีฟ้าต่อไปใส่สีส้มหมายเลขสองตักน้ำแล้วนะตอนนี้หมายเลขสองสีส้มน้องทีเอครับไม่ตักน้ำเอไม่ได้เทไม่ได้ตักแล้วลูกใส่เลยใส่ตรงที่เดิมนี่แหละครับอันนี้เป็นสีอะไรนะออกฟ้าเนาะโอ้โหทีกับร้องไล่มนเฮ้ยปูขึ้นมาแล้วปูขึ้นมาแล้วปูขึ้นมาแล้วครับปูขึ้นมาแล้วครับครับมันเริ่มเหนียวอ่ะค่อยๆคนไปอย่างนั้นแหละเขาจะเริ่มงี้แล้วเฮ้ยปูขึ้นมาแล้วเป็นครีมปูขึ้นมาแล้วครับปูขึ้นมาแล้วสองนี้นะคะสองมีหมายเลขไหมไม่มีหมายเลขนะคะสีเขียวนะคะน้องๆตัดแล้วก็ใส่ตรงที่เป็นหมวกนะคะหมวกของแม่มดนี่นะใส่ตรงหมวกครับค่อยๆใส่ลงไปเลยนั้นก็นำซองสีทองๆนะคะน้องเทไปอีกรอบหนึ่งหมวกเลยครับคนให้เข้ากันใส่น้ำเพิ่มไม่เหลือใส่โอ้ยตายสิใส่คนจะเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรต่อที่เมื่อกี้สีชมพูใช่ไหมครับเป็นสีอะไรต่อเป็นสีเหลืองนั่นเองน้องๆเห็นไหมเปลี่ยนสีไปแล้วเปลี่ยนสีแล้วแล้วก็ซองสุดท้ายนะคะก็เหลือซองสุดท้ายคือสีม่วงมากันไกลมาเต้นทำไมเป็นไงครับซาเอ้าต่อไปก็เหลือซองสีม่วงเราจะเปลี่ยนสีอีกนะคะซองสีม่วงเทงไปเลยน้องพีพีเลยครับเราจะได้อะไรตอนแรกเป็นสีออกคล้ายๆเหลืองเขียวๆเนาะเขียวๆฟ้าๆใช่ไหมครับสีแรกเนาะสีที่สองก็สีชมพูสีที่สามสีเหลืองสีที่สี่นี่จะเป็นสีอะไรมาคนดูเฮ้ยมันเริ่มพองขึ้นมาแล้วถ้ารู้สึกว่าน้ำเขาตอบเลยว่าจะคนไม่ค่อยไหวก็เอาไว้เลยน้องอยากเป็นคนตาช้อนเดียวนะคะลูกช้อนเดียวใส่เริ่มไปเลยช้อนเดียวพอคนคมเป็นอะไรมันจากพริกมันแตกไม่แตกหรือเปล่าลูกอืม
แตกในปากนะคะน้องๆแตกมันแสบลิ้นมันแสบลิ้นนิดๆแตกในปากวันนี้เขาบอกก็แนะนำนะคะน้องๆให้กินอย่างนี้แล้วก็ตักอันนี้ต่อเนาะตักอย่างนี้ก่อนนะคะก็ตักตัวแป๊บๆเนี่ยแล้วก็เข้าปากตัวครีมซอสนี่แบบเปรี้ยวมากเลยค่ะลูกอมแบบลูกอมรสเปรี้ยวๆเลยนะคะมันแต่ถ้าเริ่มอันนี้คือเปรี้ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะพอไปเพิ่มกับไอ้เม็ดที่เขาให้มาอย่างนี้นะคะสีอันเนี้ยมันก็จะแบบแตกอยู่ในปากนะคะน้องๆแตกตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับในปากเลยนะคะอย่างเนี้ยเต็มปากหมดเลยเนี่ยเพิ่มความสู้แซ่ในปากแบบแตกมันระเบิดแบบว่าเป็นอาหารของแม่มดจริงๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวบางทีจะเอาน้ำเนี่ยมาใส่ในตัวนี้ครับมันจะแตกไงฟังเสียงดูเนาะเฮ้ยมันอยากให้เราทำอาหารเนี่ยมันอันนี้พี่ใส่น้ำลงไปนะครับมันเตะใจเลยเฮ้ยอันไปก็ไปจะได้ดูแตกๆอุ๊ยแค่ไปจับแล้วก็แตกแล้วล่ะโอ้มันตอนนี้นะคะเด็กๆคะระเบิดเต็มเลยนะคะลองเอาน้ำใส่เข้าไปเนาะโอ้แตกตุ๊บตับตุ๊บตับเลยฮะไอตรงนี้ก็ทำมั่วเลยมาครับทำมั่วเลยเล่นเลยโอ้โหอันนี้จะลองเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับป้อมมดทีครับนี่ใส่มันแตกด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวแม่เอกกับน้องทีก็ขอตัวไปกินขนมตุ๊บแตกนี่ก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีขนมอย่างก็คือว่าแบบอื่นก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ตามนั้นคลิปนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดติดตาม